รุงแต่งอาหารโดยธรรมชาตินั้นร่างกายเรามีความต้องการอาหารที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการปรุงแต่งแต่อย่างใดอยู่แล้วค่ะเพราะสิ่งที่ร่างกายต้องการคือสารอาหารต่างๆที่มีอยู่ในตัวอาหารไม่ใช่รสชาติค่ะการที่ยึดติดกับรสชาติทำให้สมดุลที่มาจากธรรมชาติเสียไปและร่างกายได้รับสารส่วนเกินต่างๆมากเกินความจำเป็นค่ะอาหารที่ดีคืออาหารที่มีรสชาติตามธรรมชาติมีการปรุงแต่งแต่น้อยให้คงรสเดิมที่เป็นความอร่อยตามแบบของมันเองค่ะเราเคยสังเกตกันบ้างไหมคะอาหารบางอย่างเราได้กินแต่รสชาติที่เป็นรสพ่อครัวแม่ครัวเท่านั้นหารสดั้งเดิมไม่เจอเลยสักอย่างค่ะขณะนี้ประเทศไทยเรามีการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องเด็กไทยไม่กินหวานโดยเริ่มตั้งแต่เด็กทารกเมื่อเริ่มกินอาหารเสริมมื้อแรกก็ควรให้กินข้าวต้มคั่วพอนิ่มไม่ให้กินกล้วยบดตั้งแต่แรกเพราะไม่ต้องการให้เด็กติดรสหวานและเมื่อโตขึ้นมาถึงวัยที่จะกินอาหารเป็นมื้อได้แล้วก็จะเน้นให้เด็กได้กินอาหารที่ปรุงแต่น้อยที่สุดความหวานได้จากน้ำซุปหรือจากผักธรรมชาติอาจเติมเกลือไอโอดีนได้เล็กน้อยให้กินผลไม้เป็นของว่างแทนขนมขบเคี้ยวซึ่งมักจะมีแต่แป้งและน้ำตาลเป็นหลักการให้เด็กได้ชินกับรสแท้จากธรรมชาติจะทำให้เด็กได้รับสารอาหารที่พอดีสมดุลกับที่ร่างกายต้องการลดอากาศที่จะเป็นโรคอ้วนโรคภูมิแพ้ต่างๆค่ะผู้ใหญ่ก็เช่นกันค่ะหากเรากินแต่อาหารที่เต็มไปด้วยสารพัดเครื่องปรุงร่างกายก็จะได้รับสารที่มากเกินพอดีเช่นการกินอาหารเค็มจัดความเค็มนี้มาจากเกลือโซเดียมซึ่งหากร่างกายได้รับเกลือโซเดียมมากจนเกินไปจะทำให้ไตต้องทำงานหนักมากขึ้นเกิดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตตามมาได้ค่ะจึงควรเตือนใจตัวเองเสมอว่าอาหารแต่ละจานนั้นได้ผ่านการใส่เครื่องปรุงมาพอสมควรอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องปรุงเพิ่มเติมอีกค่ะ